Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่นี่เลยนะคะไกลกันเลยทีเดียวค่ะกับจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งความพิเศษของในสัปดาห์นี้นะคะที่เกมต้องพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเพราะว่าที่นี่นะคะเขากำลังมีกิจกรรมดีๆนะคะเป็นกิจกรรมการแข่งขันเรือใบระดับประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมกับเคปพันวาโฮเทลภูเก็ตเลสวีคนั่นเองค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะบอกสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเรียกว่ากิจกรรมเรือใบอ่ะมันก็ไม่ได้แบบเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงสวยๆอย่างเราอ่ะเนาะเพราะจริงๆแล้วไฮไลท์นะคะของเกมเนี่ยคือเกมจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมห้องที่เขาเรียกว่าหรูที่สุดดูดีที่สุดครบครันที่สุดในเรื่องของการบริการนะคะที่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของจังหวัดภูเก็ตกันเลยทีเดียวกับโรงแรมเคปพันวาภูเก็ตนะคะกับห้องนะคะที่เขาเรียกว่าหรูมากจริงๆแต่ว่าจะหรูแค่ไหนแล้วก็เขาเรียกว่ามีการให้บริการอะไรบ้างหรือเปล่าให้มันสมกับราคานั้นอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะตามเกมขึ้นไปรับชมห้องกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะดิฉันฟินมากเลยเดี๋ยวตอนนี้นะคะเกมขออนุญาตมานั่งนะบริเวณใจกลางห้องก่อนนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาเป็นห้องที่แบบมันมีห้องส่วนตัวคุณผู้ชมสวยมากอ่ะโอ้ยอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าขอฟินกับบรรยากาศสักแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแป๊บนึงนะขอฟินก่อนว้าวคุณผู้ชมค่ะซึ่งห้องนี้นะคะถือว่าเป็นห้องไฮไลท์เลยนะคะของโรงแรมเคปพันวาภูเก็ตค่ะซึ่งความพิเศษของห้องนี้นะคะจากที่เกมได้แอบสืบทราบมานะคะก็คือว่าเขาจะมีในเรื่องของการให้บริการที่แบบว่าเป็นแบบ Exclusive จริงๆ1เลยมีสระว่ายน้ำส่วนตัว2เรามีเชฟส่วนตัวมาทำอาหารให้คุณรับประทานนะคะไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นแล้วแต่เราจะสั่งเลยทีเดียวแต่คุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดค่ะความพิเศษของห้องนี้นี่เขามีเยอะจริงๆแต่ว่าจะเยอะยังไงแล้วมันจะสวยยังไงมันมีบริการอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพี่เจ้าหน้าที่ของให้ข้อมูลความรู้เรากันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะขอบไปสูดอากาศฟินๆอีกแป๊บนึงค่ะไปค่ะWe'll be right back.
ะคะนางสาวธนาพรพินสุวรรณค่ะตำแหน่ง Assistant Manager นะคะโรงแรมเคฟพันวาของเรานะคะตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะคะอยู่บริเวณแหลมพันวาค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะแล้วก็ฐานทัพเรือภาคที่3ค่ะของจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับสไตล์การตกแต่งของโรงแรมนะคะจะเป็นแนวโมเดิร์นแล้วก็กึ่งอนุรักษ์นะคะก็คือที่นี่ยังคงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ค่ะก็คือต้นไม้ที่นี่ค่ะอนุรักษ์ทุกต้นค่ะโดยโรงแรมของเรานะคะจะมีแบ่งห้องพักที่ตอบโจทย์ของลูกค้านะคะทุกประเภทค่ะโดยเริ่มจากห้องซูเปอร์เรียของเรานะคะจะเป็นห้องเริ่มต้นค่ะสำหรับคู่รักหรือฮันนีมูนค่ะ2ท่านค่ะแล้วก็มีจูเนียร์สวีทนะคะแล้วก็เป็นห้องเคปสวีทซิกเนเจอร์คอร์เนอร์สวีทค่ะแล้วก็สำหรับถ้าลูกค้ามาเป็นครอบครัวก็จะมีห้องแฟมิลี่สวีทแล้วก็พูลวิลล่ารองรับนะคะและห้องที่เป็นจุดเด่นของโรงแรมนะคะก็คือห้องเดอะเคปแอบโซลูทสวีทนะคะคือห้องนี้ค่ะห้องที่เรานั่งอยู่นะคะห้องนี้นะคะจะมีบริการที่ครบถ้วนนะคะจองห้องพักมาจะรวมรถรับส่งสนามบินนะคะไปกับก็จะมีบัตเลอร์ส่วนตัวตลอด24ชั่วโมงจะมี private chef มีอาหารเช้าบริการบนห้องค่ะแล้วก็จะมีห้องสปานะคะเป็นห้องส่วนตัวเลยค่ะจะมีพนักงานจากเคฟสปาของเรานะคะมาบริการที่ห้องค่ะแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวเลยค่ะและทางโรงแรมนะคะมีบริการนำเที่ยวนะคะโดยจะมี speed boat นะคะนำลูกค้าไปที่เกาะเฮนะคะหรือว่าคอร์ดอนไอแลนด์ค่ะบริการตัวนี้จะบริการทั้งแขกในโรงแรมและก็ด้านนอกนะคะสามารถมาใช้บริการได้ค่ะแล้วก็ของเราก็ยังมีร้านอาหารนะคะมีทั้งหมด5ร้านอาหารด้วยกันค่ะโดยเริ่มจากห้องอาหารคาเฟ่อันดามันนะคะของเราจะเป็นห้องอาหารหลักค่ะโดยเราจะมีบริการอาหารเช้ากลางวันและก็ตอนเย็นนะคะและทุกวันศุกร์ค่ะจะมีเป็นบริการสเต็กในบุฟเฟ่นะคะค่ะแล้วก็จุดเด่นที่สำคัญของห้องอาหารของเราก็คือบ้านพันวาเฮาส์นะคะจะเป็นบ้านหลังสีขาวตั้งอยู่บริเวณชายหาดของโรงแรมค่ะจะมีบริการตกแต่งเป็นแบบชิโนโปรตุเกสนะคะส่วนในช่วงของโลซีซั่นนะคะถ้าท่านผู้ชมคิดว่าไม่น่ามาเที่ยวทะเลแนะนำให้มานะคะเพราะว่าช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีค่ะที่โรงแรมจะมีกิจกรรมการแข่งขันเรือใบค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันระดับประเทศค่ะซึ่งการแข่งขันเรือใบเรามีกิจกรรมให้คุณลูกค้าได้ร่วมสนุกอีกมากมายนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงภูเก็ตนึกถึงเคปพันวาค่ะความพิเศษของโรงแรมเคปพันวาภูเก็ตที่เกมได้พาคุณผู้ชมมาชมกันในสัปดาห์นี้รวมไปถึงนะคะกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ประจำปีของทางโรงแรมเลยกับการแข่งขันเรือใบระดับประเทศนะคะที่ต้องบอกว่าเขาจะจัดขึ้นกันทุกปีเลยในช่วงเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเกมเนี่ยต้องขอตัวนะคะเขาเรียกว่าไปแบบดินเนอร์สวยๆก่อนเพราะว่าวันนี้นะคะทางโรงแรมใจดีค่ะจัดเซตดินเนอร์พิเศษนะคะให้สำหรับเกมแล้วก็ทีมงานรายการ Lady Society ยังไงเดี๋ยวตอนนี้คุณผู้ชมตามเกมไปรับประทานเซตดินเนอร์กันดีกว่าค่ะไปค่ะ
คนนะครับเรียกได้ว่ามีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดและที่ลูกๆอยากให้คุณแม่ได้รับก็คือเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงนะครับบางทีเราผมเห็นบ่อยมากคุณแม่ผมเองก็เช่นกันบางทีทำอะไรบางอย่างเพื่อลูกแบบทุ่มเทมากจนบางทีละเลยเรื่องของสุขภาพตัวเองก็อยากจะให้คุณแม่ทุกคนไม่ใช่แค่แม่ของผมคนเดียวดูแลสุขภาพด้วยจะได้อยู่กับคุณลูกไปนานๆแล้วก็เลยได้ว่าจะได้อิ่มเอมความสุขนะครับอยู่รับความสุขกับลูกไปนานๆอยากให้อยู่ด้วยกันเพราะเราเชื่อว่าลูกก็ต้องการแม่เหมือนกันในวันที่แม่ต้องการลูกก็ยังไงก็ขอให้คุณแม่ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงและก็มีความสุขมากนะครับสุขสันต์วันแม่นะคะปีนี้ขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้ลูกๆทุกคนก็เป็นลูกที่น่ารักของคุณแม่ด้วยนะคะดีกระแสแรงดีไม่มีตกจริงๆเลยนะคะกับศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตอย่างวง BNK48 ที่ล่าสุดเขาทำสะพายและเรียกเสียงฮือฮาทำเอาสนั่นวงการความงามโดยเฉพาะด้านการดูแลเส้นผมกับการร่วมงานในฐานะโคแบรนด์กับผลิตภัณฑ์โลแลนด์4คูผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานโดยเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาณบริเวณร้าน If and Boy สยามสแควร์วันคุณวิบูลสมบูรณ์ศักดิ์กุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SC เสรีชัยบิวตี้จำกัดรวมกับคุณจิรัตน์บวรวัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BNK48 จำกัดรวมกันจัดงานแถลงข่าวนะคะเปิดตัวศิลปินวง BNK ในฐานะโคแบรนด์โลแลนด์ซีคูลสเปเชียลคอลเลคชั่น BNK48 อย่างเป็นทางการโดยบรรยากาศในการเปิดงานนะคะได้มีการเชิญกลุ่มศิลปินวง BNK48 นะคะในฐานะโคแบรนด์ของโลแลนด์ซีคูลที่ได้6ตัวแทนสาวสวยสุดฮอตนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเชอปางน้องปังน้องเจนนิสน้องมิวสิกน้องเนยและน้องโมบายนะคะเข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมมาร่วมเผยเคล็ดลับแบบเป็นส่วนตัวส่วนตัวเลยค่ะคุณผู้ชมในการดูแลเส้นผมให้มีสุขภาพดีแบบไม่มีเอาบนเวทีอีกด้วยค่ะง่ายมากเลยครับนาทีนี้เนี่ยคงไม่มีใครฮอตได้มากกว่า BNK48 อีกแล้วนะครับนั่นก็เป็นเกียรติของเราแล้วก็เป็นโชคดีของเราที่ได้ร่วมงานกับ BNK นะครับก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะชอบนะครับต้องบอกว่าพวกเราก็เป็นเกียรติอย่างมากนะคะกับทางซีฟูนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกไม่กี่ครั้งไม่ใช่ครั้งแรกแต่ไม่กี่ครั้งที่พวกเราจะได้อยู่บนผลิตภัณฑ์สินค้าที่ออกวางขายตามตลาดด้วยซึ่งมันก็เรียกว่าไงตกใจเราจะเห็นหน้าตัวเองไปทุกที่แล้วจากแต่ก่อนก็คือชอบเป็นคนชอบทำสีผมด้วยตัวเองอยู่แล้วใช่ทำกับทางโรแลนด์ซีฟูแล้วก็มีหน้าตัวเองอยู่บนกับก็ริ้งยิ้มสุดดีใจยิ่งขึ้นค่ะมีสีประจำตัวใช่ค่ะเป็นสีทองๆนิดนึงงาก็แบบตอนนี้ที่มีอยู่แน่นอนครับผมค่ะคือการพูดคุยกับทางโรแลนด์เนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นปีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนที่ Fortune Cookie จะเข้ามาสร้างความโด่งดังให้กับพวกเราความมุ่งหวังของพวกเราก็คือทำยังไงให้น้องๆที่วันนั้นเนี่ยยังไม่มีคนรู้จักมากนักได้มีโอกาสเข้าไปถึงNationwide หรือพื้นที่โดยกว้างนะครับโอกาสนั้นที่เราเข้าไปพูดคุยกับทางคุณต้นจากโรแลนด์แล้วก็คิดว่าน้องๆซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่น่าจะมีความน่าสนใจในการพาน้องๆไปอยู่บนกล่องสินค้านะครับซึ่งก็เป็นที่ดีใจของพวกเราวันนี้พวกคุณอาจจะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่น้องๆได้ไปอยู่บนกล่องแล้วจะได้ขายทั่วประเทศแต่สำหรับผมและสำหรับพวกเราในวันนั้นเนี่ยเราดีใจมากๆใช่ค่ะในผลิตภัณฑ์ซีคูลโรแลนด์นะคะมีแทบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะดรายแชมพูสีผมตัวทรีทเมนต์ตัวเซเปอร์สเปรย์นะคะแล้วก็ตัวที่เช็ดผมใช่ไม่ว่าเป็นที่เช็ดผมแล้วกันทุกอย่างนะคะจะมีผ้าพวกเราแต่ละคนติดอยู่นะคะคือเป็นเกียรติอย่างมากจริงๆยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ของซีคูลโรแลนด์แล้วก็พวกเรา BNK48 ด้วยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะโดยเฉพาะสาวกของศิลปินวง BNK48 ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของโลแลนด์ในคอลเลกชันล่าสุดโลแลนด์ซีคูลสเปเชียลคอลเลกชัน BNK48 ได้ที่ร้าน If and Boy และห้างสรรพสินค้าชั้นนำรวมถึงร้านจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยชั้นนำทั่วประเทศนะคะหรือจะสามารถสอบถามข้อมูลแล้วก็ติดตามในเรื่องของกิจกรรมและก็โปรโมชั่นดีๆได้ที่เว็บไซต์และก็เฟซบุ๊กของโลแลนด์นั่นเองค่ะอ
เดินหน้าแตกลายต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมภายใต้แบรนด์ Annabella บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามด้านผิวพรรณกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับกับแผ่นมาร์กหน้า Annabella Mac Aqua Renewal Mask นะครับแผ่นมาร์กที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกที่สามารถช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นและยังช่วยให้ผิวหน้ามีความกระจ่างใสพร้อมผัดเซลล์ผิวใหม่ให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นพร้อมประกาศความก้าวหน้าการเติบโตของธุรกิจด้วยการจัดงานพิธีเซ็นสัญญา MOU ความร่วมมือลงทุนระหว่างบริษัท Annabella จำกัดนำโดยหม่อมหลวงปวริศกิตติยากรคุณเสี่ยวเลี่ยหวงคุณรณกรแซ่หลี3ผู้บริหารจาก Annabellaกับตัวแทนบริษัทชั้นนำจากประเทศจีนนำโดยคุณหานยิงในการเป็นผู้จัดจำหน่ายและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศจีนและแถบภูมิภาคเอเชียอย่างเป็นทางการหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Annabella ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีนพร้อมด้วยการเซ็นสัญญาด้านการผลิตร่วมกับโรงงานผลิต The Natural Beauty and Cosmetic ประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาณโรงแรมสวิสโซเทลเลอร์คองคอร์ดรัชดากรุงเทพนั่นเองค่ะผมก่อนอื่นนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยก็คือว่าจากการร่วมทุนที่ครั้งนี้ที่ผ่านมานี่นะครับผมก็ผมเองเนี่ยมีความคิดจะร่วมทุนในส่วนของเรื่องธุรกิจเครื่องสำอางธุรกิจความสวยความงามเนี่ยมาได้สักพักนึงแล้วนะครับผมแต่ทีนี้เป้าหมายของผมนี่ก็คือว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ผมอยากจะลงทุนด้วยเนี่ยจะต้องดีที่สุดและจะต้องแบบ ใช้ครั้งเดียวจบนะครับผมก็เลยเลือกที่จะดูสิ่งที่อยู่รอบตัวผมก่อนอยู่ใกล้ตัวผมนี่แหละครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือคุณอ้นเลยครับผมเองนะครับผมเพราะว่าอย่างช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยผมได้สังเกตคุณอ้นมาสักพักนึงแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมเธอดูสวยขึ้นทุกวันทำไมเธอผิวดูกระจ่างใสดูแต่งตึงขึ้นทุกวันนะครับผมเธอดูสาวมากนะฮะผมก็เลยถามเธอว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอยู่มีแบรนด์อะไรแนะนำไหมตอนนี้นะครับเธอก็เล่าให้ผมฟังว่าเธอเนี่ยใช้มาสเตอร์ของแบรนด์ Annabella อยู่แล้วบอกเออดีๆเพราะว่าผมเองก็คือได้ความสนใจที่จะลงทุนเรื่องธุรกิจในส่วนของเรื่องธุรกิจเครื่องสำอางอยู่เหมือนกันพอดีนะครับผมก็เลยปรึกษากับเธอคุณอ้นไว้คุณก็ได้นำแบรนด์นี้มาและอีกทางนึงก็คือว่าทางอ้นเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับเจ้าของแบรนด์ด้วยนะครับผมของคุณรณกรค่ะกับคุณเนี่ยค่ะเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็เลยแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยค่ะมาร่วมลงทุนกันระหว่างไทยกับคนจีนค่ะแล้วเราก็ได้ผลิตภัณฑ์ดีๆอันนี้ขึ้นมาแล้วก็หม่อมก็ร่วมลงทุนด้วยค่ะแล้วตัวมาร์กหน้าฮะตัวมาร์กหน้ากับตัวสเปรย์กันแดดฮะที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวชูโรงที่ขายดีในประเทศจีนฮะตอนนี้เป็นที่ตอบรับของนักท่องเที่ยวจีนค่อนข้างจะมากฮะกำลังวางแผนเป็นซีรีส์ที่2คือซีรีส์แองเจิลฮะตัวสีขาวมุมนี้เนาะซีรีส์แองเจิลนี่เป็นซีรีส์ต่อมาที่กำลังจะเข้ามาเป็นตัวที่2ฮะครับตัวที่อัปเกรดขึ้นมาฮะผมคิดว่าปีนี้น่าจะเติบโตมากกว่า 200-300% ฮะปีนี้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นตามห้างร้านโมเดิร์นเทรดทั้งหมดรวมทั้งหน้าร้านค้าเล็กๆที่มีเครื่องขายเครื่องสำอางอยู่ฮะเกือบทุกที่เราจะวางให้ครบฮะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากทดลองประสิทธิภาพและสัมผัสกับผลลัพธ์ที่น่ามหัศจรรย์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆของแบรนด์ Annabella สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่วัดสันทุกสาขานะคะหรือสอบถามรายละเอียดและกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของ Annabella Thailand นั่นเองค่ะเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะหอประชุมกองทัพเรือบางกอกใหญ่กรุงเทพคุณมานพโตการค้าบอสใหญ่แห่งบริษัท IPM TV จำกัดผู้บริหารและโต๊ะโพใหญ่ IPM เข้าร่วมงานสัมมนาในโครงการบล็อกเชนนวัตกรรมเปลี่ยนโลกของช่องโกลบาทีวีซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีทางด้านการเงินแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกระดับที่ง่ายและสะดวกสบายอีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดบริการใหม่ๆขึ้นในสังคมที่พร้อมจะเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานของคุณให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นณหอประชุมกองทัพเรือโดยได้รับเกียรติจากท่านพงเทพเทพกัญจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรี
และพลโทหม่อมหลวงสุปีดีประวิตรเข้าร่วมงานและมีนายอุดมหวังประธานโกบัททีวีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมด้วยพระนางจากละครเรื่องผาแดงนางไอแถมงานนี้นะคะยังมีผู้ชมในประเทศจีนที่รับชมการถ่ายทอดสดในการสัมมนาสูงถึง57ล้านคนของการจัดงานดังกล่าวอีกด้วยค่ะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็คิดว่าการประชุมสัมมนาโครงการในวันนี้น่าจะส่งผลให้ประเทศไทยนะครับจากการที่มีการรวมตัวกันระหว่างผู้มีความรู้ความสามารถนะครับจากทั้งประเทศจีนและก็จากทั่วโลกนะครับให้มาทำการสัมมนาในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีของบล็อกเชนผมก็เชื่อว่าการผลของการสัมมนาในวันนี้นะครับและความรู้ที่ได้จากการหารือในวันนี้เนี่ยก็น่าจะนำไปสู่การเจริญนะครับแล้วก็ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยให้มีความอนาคตที่สดใสยิ่งกว่านี้ผมคิดว่าประเทศไทยเองก็จะได้รับประโยชน์นะครับจากการสัมมนาในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาจากการพูดจาหารือในวันนี้ก็จะนำไปสู่ความประสบความสำเร็จในอนาคตเพราะว่าถือว่าบล็อกเชนเป็นนวัตกรรมใหม่ที่แน่นอนครับจะต้องเปลี่ยนโลกประเทศไทยไปอีกได้อย่างแน่นอนนะครับเราต้องเรียนนี้นะครับว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการปรับระบบต่างๆในภาคธุรกิจรวมทั้งเรื่องของการบริหารงานภาครัฐด้วยแล้วในขณะนี้เนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสดีที่นักลงทุนชาวจีนรวมทั้งชาวไทยจะสามารถที่จะลงทุนในด้านของทรัพย์สินดิจิทัลซึ่งกฎหมายเพิ่งออกมารองรับแต่ว่านอกจากเรื่องของกฎหมายครับเกี่ยวกับทรัพย์สินดิจิทัลแล้วเนี่ยผมเห็นได้ชัดครับว่าในเวลาอีกไม่นานเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในภาคธุรกิจต่างๆมากมายครับในฐานะคนทำสื่อเนี่ยนะครับก็เราก็ได้ศึกษาเรื่องบล็อกเชนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับช่วงเวลาหนึ่งแล้วซึ่งเราเชื่อว่าบล็อกเชนนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งต่อไปจะเปลี่ยนอนาคตของทางด้านของการเงินนะครับแล้วก็ทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยนะครับมีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะๆนะครับซึ่งที่ได้ยินกันว่านวัตกรรมบล็อกเชนจะเปลี่ยนโลกของอนาคตเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของการทางด้านการเงินด้านของประกันด้านต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งจะเข้ามาเกี่ยวข้องในประเทศเรานะครับแล้วก็ในทั่วโลกเลยนะครับส่วนทางด้านของเราเองนะครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศนะครับที่ทางจีนเนี่ยนะครับทางได้มาจัดสัมมนาเพื่อมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับทำให้เราสามารถที่จะทั้งคนไทยเองทั้งจีนเองจะได้มีความรู้ทางด้านของบล็อกเชนเนี่ยมากขึ้นนะครับเป็นสิ่งใหม่สำหรับของพวกเราทั้งหมดนะครับแต่ท่านอย่าเพียงว่าเราต้องไปเก็บบัตรที่วิ่งกว่าลูกหอบอ่ะเสีย我讲中文比较好过去呢中国人都觉得泰国人办事慢泰国一个词儿叫沾烟烟就做什么事儿都慢慢的慢慢的但是在这一次这个区块链领域啊我跟你说这个泰国之快之猛超出很多人的想象泰王国五月份正式的宣布 ICO 和数字货币合法前天上周礼拜五我们接到通知泰王国政府7月16号正式的全面的实施数字货币合法的两个子法律因此今天据我们所知真正以立法的形式泰国是全球首家因此我建议我们以后很多中国朋友不要再认为泰国也不要认为泰国人办事儿沾沾烟烟慢慢的谢谢大家，好。